ขาเพิ่งหาตัวเขาทราบจากเรื่องแต่ว่ายังเพิ่งสร้างไม่ช้านะครับเดี๋ยวต้องถามตัวเองแล้วก็เรื่องไม่ดีเรื่องทำไมถึงรุนแรงเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยไหมคะในพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวต้องหาตัวหวังว่าไม่ใช่เป็นที่มันเกี่ยวกับที่ก่อนหน้านี้คุณเจอใครลงพื้นที่แล้วก็ประกาศที่ท้องใต้ไม่อย่างไม่ขนาดนั้นหรอกการเมืองไม่ฆ่าตายยังไม่เคยเห็นถ้าตามไปเห็นมันก็แย่ไปเลยผมว่าไม่มันโหได้ดีถ้าได้เป็นแบบนี้มันเดี๋ยวมันก็ไม่จบนะเดี๋ยวมันกล้าฟันธงแต่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีแน่นอนแต่ว่าสอบถามมีข้อมูลแปลว่าท่านหน้ามีข้อมูลใช่ไหมมีข้อมูลว่าลูกน้องของสสจริงจริงเสียชีวิตยังไม่ทราบสาเหตุครับก็เดี๋ยวมาต้องถามแล้วก็พอดีท่านผู้การตำรวจจังหวัดพัทลุงก็สนิทคนดีแต่ท่านโทรเรียนทางที่เพิ่งได้รับข้อมูลมาเมื่อเช้าเลยขอบคุณค่ะ